วัสดีครับผมเป็นชินโดครับเย้วันนี้นะครับผมมาแนะนำปิกนะฮะเป็นปิกที่หลายๆคนให้ความไว้วางใจนะฮะดาว่าปิกนะฮะวันนี้ที่เราจะมาแนะนำทั้งหมดมีกันทั้งหมด6รุ่นนะฮะ6รุ่นก็คือขอแยกนะฮะมันจะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะฮะขนาดเล็กก็คือไซส์แจ๊สนะฮะแจ๊สกริปนะฮะก็คือขนาดเท่ากับว่าดันล็อกแจ๊สทีนะฮะที่เพื่อนๆใช้กันนะฮะแบบนึงจะเป็นแบบขนาดใหญ่นะครับก็คือกริปทิปนะครับผมอ่ะก็ขอเรียกง่ายๆแล้วกันแบบเล็กกับแบบใหญ่เนี่ยก็จะมีอย่างละ3อันนะครับเป็นหลักๆนะฮะก็คือสีจะไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับคือที่ผมต้องทำคลิปนี้เพราะว่าหลายๆคนแบบสงสัยมากเพราะว่าผมลงรูปไปแล้วหลายๆคนสงสัยว่าแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงนะฮะทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นแจ๊สกริปนะครับแจ๊สกริปก็คือขนาดเล็กนะฮะก็คือนี่ขนาดเท่านี้ขนาดแบบเหมือนปิ๊กแจ๊สทีทั่วไปนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้เนื้อพูดถึงเนื้อก่อนเนื้อปิกนะฮะสีแดงเนี่ยทำมาจากเดรินนะฮะเดรินอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรนะฮะเดรินนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นไนลอนแล้วก็อันนี้เป็นเจลนะฮะซึ่งเนื้อจะแตกต่างกันอันนี้เรามาพูดถึงความหนาความบางก่อนแล้วกันถ้าอ่อนสุดนะฮะจะเป็นสีเขียวนะฮะอันนี้กล้าพูดเลยนะฮะแบบสรุปแบบให้ฟังง่ายๆสีเขียวจะอ่อนสุดนะฮะนะฮะเนี่ยเห็นไหมผมงอได้เลยนะฮะสีเขียวนะประมาณนี้แล้วก็ส่วนสีส้มเนี่ยนะฮะถ้าจะเป็นแบบอันไซส์เล็กเนี่ยจะเป็นสีส้มนะฮะสีส้มก็จะแข็งนะฮะแข็งเหมือนกันแล้วก็สีแดงก็จะแข็งเหมือนกันนะฮะแต่ด้วยความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าสีแดงจะแข็งกว่าสีส้มนะฮะสีส้มเนี่ยจะมีความอ่อนกว่าสีแดงนะฮะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะฮะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะก็คือถ้าเรียงลำดับความอ่อนเนี่ยนะฮะสีเขียวจะอ่อนสุดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดปานกลางเนี่ยก็คือสีส้มนะฮะจะเริ่มแข็งแล้วนะฮะแต่ว่าสีแดงจะแข็งที่สุดนะครับอันนี้ต่อถัดมาเนี่ยจะเป็นฝั่งของกริปทิปนะฮะก็คือตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่เนี่ยจะมี3สีคือแดงนะฮะสีแดงก็คือนะฮะแข็งสุดนะฮะสีแดงนี้นะฮะอันนี้จะขนาดใหญ่แล้วแล้วก็สีเขียวนะฮะอันนี้คืออ่อนสุดนะครับนะฮะเหมือนเดิมฮะเห็นไหมมันงอได้เลยนะฮะสีเหมาะกับเล่นพวกเล่นกีตาร์โป่งนะฮะแล้วก็สีม่วงนะฮะม่วงใสนี่ก็คือจะแข็งแล้วแต่คือจะอ่อนกว่าแดงนะฮะนะแดงจะแข็งที่สุดนะฮะเหมือนเดิมฮะสีแดงเนี่ยจะทำมาจากเดลินขออภัยนะฮะถ้าผมอ่านผิดสีเขียวเนี่ยทำมาจากเนื้อไนลอนสีม่วงชมพูเนี่ยจะทำมาจากเจลนะฮะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาขนาดของอันเล็กกับอันใหญ่มาเทียบกันให้ดูนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยครับผมจะใช้อันใหญ่นะฮะอันนี้อันใหญ่กับเล็กนะฮะเทียบให้ดูเห็นว่ามันจะต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันขนาดมันจะต่างกันนะฮะอันนี้มาเทียบตรงหน้าผมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะผมชอบเป็นคนชอบปิกใหญ่ผมก็จะใช้ไออันขนาดใหญ่นะฮะนี่ดูเทียบกันอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะปิกดาว่านะฮะจุดเด่นของมันก็คือมันจะมียางนิ่มๆนะฮะยางสีดำเนี่ยเวลาใครสัมผัสจะรู้สึกว่ามันแบบเอ้ยมันนุ่มแบบมันจะทำให้มันถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นมิตรกับนิ้วมือมากนะฮะเวลาเราจับไปรู้สึกมันจะนุ่มนะฮะแบบให้ความรู้สึกที่ดีมากนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้ปิกธรรมดานะฮะแล้วก็มาตั้งแต่มาใช้อันนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะฮะก็เลยใช้มายาวแล้วนะฮะอย่างไรเพื่อนๆก็ลองใช้ดูกันได้นะฮะอันนี้ราคาตัวละ40บาทนะฮะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าจะมาซื้อที่ห้องซองของผมนะฮะแปะยี่เฮลมิวสิกนัมเบอร์มิน88นะครับโอเคไปแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับยี่เฮล